สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องน้องสติลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับไฟฉายที่ฉายได้ไกลถึง500เมตรนะครับราคาเพียง40บาทเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านในกล่องนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับผมตัวนี้ก็ตรงนี้เป็นที่เปิดนะแล้วก็เปิดตรงนี้สองข้างอย่างนี้นะครับเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้เลยข้างในก็จะมีที่แยกก่อนนะข้างในก็จะมีไฟฉายแบบนี้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสายชาร์จแบบ USB แบบนี้นะครับก็จะมี3อย่างนี้นะครับใน1กล่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคทั่วๆไปก่อนนะครับตัวนี้นะฮะก็ตามสเปคของเขาเลยนะครับเป็นไฟฉายสว่างสูงนะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้นะครับปรับได้3รูปแบบนะครับส่องได้ไกลกันน้ำกันกระแทกเป็นระบบ LED นะครับโอเคเป็นรุ่น APL511 นะครับส่องได้ไกลถึง500เมตรแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนในทุกพื้นที่นะครับใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน 2-5 ชั่วโมงนะครับหมดกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างใช้นะครับกันน้ำกันกระแทกพร้อมเต็มที่สำหรับการเข้าป่าขึ้นเขามี4โหมดในการใช้งานนะครับไฟแคบไฟกว้างไฟกระพริบนะครับแล้วก็เป็นไฟแฟลชได้ด้วยนะครับผมเหมาะสำหรับเก็บไว้ใช้ในรถนะครับในบ้านเมื่อยามฉุกเฉินนะครับผมหรือกิจกรรมกลางแจ้งนะอันนี้มันซูมเข้าออกได้ด้วยนะตัวนี้นะตัวนี้นะครับเล็กมากเลยเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับตัวนี้ก็สามารถชาร์จได้ทั้งไฟบ้านนะครับแล้วก็ไฟรถยนต์ตรงนี้นะครับตูดจะไปตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยกดปุ่มที่ด้านหลังตัวตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มยาตัวนี้เรากดไปเลยทีนึงปุ๊บไฟก็จะสว่างแบบนี้สว่างมากนะครับผมกดอีกครั้งนึงจะเป็นไฟกระพริบปุ๊บอาจจะแสบตานิดนึงนะครับกดอีกครั้งนึงจะเป็นไฟออกด้านข้างนี้โอ้โหเป็นไงให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะจะได้นี่เป็นแบบนี้มันจะออกข้างนี้ด้านข้างนะครับจะสว่างนี้เลยตั้งนี้ได้ว้าเนี่ยเวลาเราเขียนหนังสือนะครับหรือทำการบ้านหรือทำงานอะไรเนี่ยตอนมืดๆในที่สว่างน้อยๆตรงนี้เราก็เอามาตั้งได้นะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดบึ๊บวิธีการต่อมาวิธีการซูมนะครับมันก็จะดึงเข้าเมื่อกี้ไฟตรงนี้นะด้านข้างจะเป็นแผง LED แบบนี้นะครับส่วนวิธีการซูมนะครับไม่ต้องหมุนนะครับแค่ดึงเข้าดึงออกนี่นะมันขยับดึ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 บนี่มุกเข้ามุกออกนี้มุกเข้ามุกออกนี้นะครับตัวเครื่องเป็นโลหะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับเป็นเลน LED ครับแข็งแรงเหมือนกันนะเบาอันนี้ก็จะมีบอกระยะอยู่นะครับนี่มีคูณ1คูณ250คูณ500คูณ1000คูณ2000นะแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนี่จะซูมได้เดี๋ยวลองเปิดบึ๊บเดี๋ยวลองซูมเอาตรงโต๊ะนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมถ้าดึงเข้าดึงออกนะครับจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ซูมเข้านี่ซูมออกนะครับวงก็จะแคบซูมเข้าวงก็จะสว่างกว้างขึ้นนี้นะครับเดี๋ยวไปลองส่องในป่าให้ดูแล้วกันปึ๊บกำลังส่องไฟฉายไปค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะครับจากบ้านอันนี้ระยะประมาณ10เมตรเดี๋ยวผมจะลองซูมออกขยายวงนะครับขยายวงออกไปอันนี้ผมก็ถ่ายปลาหลังบ้านนะก็ไอ้หมอดนึงก็หมอดกระพริบปุ๊บเสียงเครื่องบินนะไม่รู้เสียงอะไรมันน่าจะเสียงเครื่องบินประมาณนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชาร์จแบตกันอันนี้ก็เป็นสายมันนะครับเราก็เอาตรงหัว USB นะครับอันนี้ผมจะลองเสียบเข้ากับข้างโน้ตบุ๊กผมก็จะเสียบเข้าไปด้านนี้เลยจุ๊บ
ลูกเสียบโน้ตบุ๊กตรงนี้นะครับผมก็จะเสียบสาย USB เข้ากับเครื่องนะครับพอเสียบเข้าปุ๊บไฟจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับคือว่ากำลังชาร์จแบตอยู่นะครับถ้ามันเต็มมันจะไม่มีไฟติดแบบนี้ไฟมันจะดับไปเลยนะครับจะไม่ขึ้นสีใดเลยนะครับโอเคอันนี้ที่เคยลองชาร์จก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็จะเต็มไฟสีแดงก็จะหายไปแค่นี้เองแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาไฟฉายขนาดเล็กนะครับที่ชาร์จแบตได้นะราคาก็แค่40กว่าบาทเองนะครับผมตัวนี้นะครับหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเลยนะครับผมโอเคครับก็ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับหรือมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ผมจะตอบทุกๆคำถามครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับหรือข้อมูลเด็ดๆในอนาคตที่เราจะหามาให้รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ